ส่งเสียงประชาชน8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่าทิ้งกัน10เดือนรอได้ทีมูฟส่งเสียงประชาชน8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่าทิ้งกัน10เดือนรอได้ชูข้าวต้มมัดรักมั่นหวังประเทศเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดยุคสมัยแห่งความเจ็บปวดวันที่25กรกฎาคม2566ที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมทีมูฟอ่านแถลงการยืนยันหลักการ8พรรคร่วมตามเจตนารมณ์ประชาชนพร้อมรอ10เดือนปิดสวิตช์สว.แสดงจุดยืนและเรียกร้องต่อพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง8พรรครักกันมั่นไม่ทิ้งกันและเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้เคารพเสียงประชาชนนายจำนงหนูพันธุ์ประธานคณะกรรมการบริหารทีมูฟอ่านแถลงการระบุว่าจากการประชุมสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566และวันที่19กรกฎาคม2566นับเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนจากปรากฏการณ์การเปิดประชุมสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30จากพรรคที่ได้เสียงข้างมากกว่า14ล้านเสียงโดยการนำของพรรคก้าวไกลและรวมกันของอีก7พรรคการเมืองได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่รวมคะแนนได้312เสียงเพื่อเสนอได้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ข้อตกลง MOU 8พรรคร่วมรัฐบาลแต่ถูกสกัดกั้นจากฝั่งผู้มีอำนาจทุกวิถีทางทั้งการใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและการอภิปรายถึงการแก้ไขมาตรา112ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่โจมตีฝั่งตรงข้ามรวมถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่สนับสนุนฝั่งที่ได้เสียงข้างมากขึ้นมาเป็นรัฐบาลสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากกว่า14ล้านเสียงถูกกดดันอย่างหนักจากสว.และพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการที่ต่างออกปากว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลและไม่โหวตให้หากมีพรรคก้าวไกลร่วมท่ามกลางความพยายามของพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งทำให้เรากังวลว่าพรรคก้าวไกลอาจถูกบีบออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนอกจากนั้นการสังฆกรรมกับพรรคฝ่ายเผด็จการอาทิภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและชาติไทยพัฒนาถือเป็นการละเลยเสียงเรียกร้องของประชาชนที่เคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่แล้วและเกิดกระแสตีกลับไปที่พรรคก้าวไกลซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นเกมการเมืองของฝ่ายอนุรักษนิยมทั้งที่ความผิดนั้นเป็นของพวกสว.ที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนเป็นไส้ติ่งของระบอบเผด็จการโดยทีมูฟประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้องดังนี้1 8พรรคฝั่งประชาธิปไตยต้องยึดมั่นเคารพเสียงประชาชนยืนยันตามคันลองตามประชาธิปไตยหากมีความจำเป็นทีมูฟขอยืนยันรอได้10เดือนเพื่อปิดสวิตช์สว.เนื่องจากเราอยู่ในรัฐบาลคสช.มา9ปีและรอมาแล้วกว่า91ปีนับตั้งแต่การใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกอยู่ในสังคมที่เสื่อมทรามไร้ความเป็นธรรมมาอย่างยาวนานเราไม่ต้องการดำรงอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการอีกต่อไปและหากพรรคการเมืองใดคิดจะจับมือฝ่ายสืบทอดอำนาจเผด็จการเราจะไม่ยอมรับรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมไม่เคารพและหักหลังประชาชน2เราขอส่งเสียงไปถึงสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดมั่นยึดหลักเคารพและฟังเสียงประชาชนโดยการโหวตสนับสนุนให้พรรคร่วมรัฐบาล8พรรคที่มาจากเสียงข้างมากและยืนหยัดอุดมการณ์เคารพเสียงประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ายังไม่เคารพเสียงข้างมากของประชาชนก็ลาออกไปเสียอย่ามากินภาษีประชาชนอีก3
เรายืนยันผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตราเดินหน้ามุ่งสู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างล้มล้างรัฐธรรมนูญ2560ที่เป็นมรดกเผด็จการเป็นกลไกสืบทอดอำนาจที่เหนี่ยวรั้งประเทศให้ถอยหลังเราทนดำรงอยู่อย่างเจ็บปวดภายใต้รัฐบาลเผด็จการได้รับผลกระทบหนักท่ามกลางความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแบกความหวังในนามประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งหวังเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ใช่เพื่อให้ใครมาทำลายความหวังในอนาคตที่ดีกว่าของเราเสียงของพวกเราประชาชนคือเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรมีใครที่จะขัดเจตนารมณ์อันทรงสิทธิ์ของเราได้แม้สักคนเราไม่ยอมแถลงการระบุในระหว่างการอ่านแถลงการได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการนำข้าวต้มมัดผูกด้วยเชือกสีส้มและสีแดง8มัดมาวางไว้และถือโลโก้พรรคร่วมตาม MOU 8พรรคโดยจำนงระบุว่าเป็นการแสดงออกข้อเรียกร้องของทีมูฟว่าพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง8พรรคต้องรักกันให้มั่นไม่ทิ้งกันเหมือนข้าวต้มมัดสัญลักษณ์ของข้าวต้มมัดคือการยืนยันว่า8พรรคการเมืองต้องรักกันให้เหมือนข้าวต้มมัดก่อนหน้านั้นก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปไม่ได้เพราะติดสว.ติดกกต.และศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องรักก้าวไกลให้เหนียวแน่นเหมือนข้าวต้มมัดไม่สามารถถีบพรรคก้าวไกลออกจากพรรคร่วมได้ถ้าเพื่อไทยรักประชาธิปไตยก็ต้องรักก้าวไกลและพรรคร่วมทั้ง8พรรคที่ร่วมลงนามใน MOU ด้วยจำนงกล่าวจาตุรนไล่ตู่ไปบอกสว.ที่ตั้งมาให้เคารพเสียงประชาชนถ้าอยากมีรัฐบาลไวจาตุรนถามตู่ไหนว่าวางมือซัดตอบคำถามกดดัน8พรรคให้รีบตั้งรัฐบาลไล่ไปบอกสว.ที่ตั้งมาให้เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนวันที่25กรกฎาคม2566นายจาตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์กรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอยืดเวลาการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปอีก10เดือนเพื่อรอให้สมาชิกวุฒิสภาหมดวาระว่าไม่ควรละมั้งโดยนายจาตุรนระบุว่าไหนว่าวางมือประยุทธ์พูดอย่างนี้ก็เท่ากับพยายามกดดัน8พรรคให้รีบตั้งรัฐบาลเข้าทางพวกคุณถ้าประยุทธ์ต้องการให้มีรัฐบาลใหม่เร็วจริงๆก็บอกสัวที่คุณตั้งมาให้เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนสิThank you.